สวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนครับวันนี้ The Best of ล่าทัพผีเป็นคิวของพี่เจ๋งครับพี่สุศาสตร์มีคนขอมาเยอะมากว่าอยากดูแบบคลิปรวมของพี่เจ๋งบ้างนี่ครับวันนี้ผมจัดมาให้ FC ของพี่สุศาสตร์แล้วครับจริงๆแล้วคลิปรวมของพี่สุศาสตร์อ่ะผมเคยทำไปแล้วนะต้องไปย้อนดูคลิปก่อนๆยอดวิว 103,000 แล้วอ่ะเฉพาะของพี่เจ๋งอ่ะสุดยอดเลยและนี่คืออีก1คลิปที่เอาของพี่เจ๋งมารวมครับแต่รอบนี้มีเพียงแค่6คลิปนะครับผมเพื่อนถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วก็ต้องขออภัยด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูหรือถ้าอยากจะดูซ้ำก็ยินดีครับผมดูแล้วดูอีกยังไงก็สนุกครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับ The Best of พิสูจน์ศาสตร์ครับผมพร้อมแล้วไปรับชมกันครับวันนี้พี่เจ๋งไปที่ไหนนะไปครับผมคลิปพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่ายายเมียนล่าเข้าบ้านอ้าวยายเมียนนี่คือคลิปยายเมียนล่าสุดที่พี่เจ๋งมาครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ได้ดูยายเมียนแล้ววันนี้พี่เจ๋งมาได้จังหวะพอดีชาวบ้านกำลังจะมาล่าหายายเมียนอยู่เพราะว่าช่วงนี้ยายเมียนกลับมาอาละวาดอีกแล้วอ๋อกลับมาอาละวาดอีกแล้วครับเพื่อนๆยายเมียนไปครับผมตอนนี้ชาวบ้านเขาขี่มอไซค์แล้วก็จุดไฟไล่กันเพราะวันนี้ก็เพิ่งมีเหตุผมครับยายเมียนนี่แหละผมครับกลับมาอาละวาดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะพี่เรามาเจอจังหวะนี้พอดีคือผมคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่ยายเมียนอยู่เนี่ยผมขอแล้วกันเดี๋ยวผมถ้าเจออะไรผมจะอันนี้กันเองคือไม่ให้คนเข้ามาเพราะว่ามันนั้นเดี๋ยวก็เลยพื้นที่ตรงนี้ก็เลยขอเป็นของเราแล้วกันตรงนู้นเขาจุดไฟไล่เอาคบเพลิงไล่กันเพราะเราอยู่นอกหมู่บ้านไงพี่ผมยังไม่ได้ดูครับมาดูอีกรอบหนึ่งครับคุณส้มอยู่นอกหมู่บ้านคนเขาก็ตะเวนหากันอยู่ไปซื้อป๊อปคอร์นมาด้วยซื้อป๊อปคอร์นมานั่งกินทำให้อยากเดินเข้าไปดูนะยายเมียนนั่นอย่าบอกนั่นไล่มานี่กันแล้วอ่ะเป็นยังไงเนาะโดนไล่กลับมานี่ไหมคือมันเป็นพื้นที่ของที่ยายเมียนเขาอยู่แล้วชาวบ้านแกไม่เข้าแล้วบวกกับเราขอไว้ด้วยว่าพื้นที่ตรงนี้ผมขอเข้ามาเองมันหิวเหรอเรากินเยอะเอ้ยยายเมียนใจสั่นนะพุ้ยสวัสดีครับคุณพุ้ยโอ้กูขนลุกถึงมึงไม่ใช่วิญญาณก็ช่างอ่ะแต่มึงพากูขนลุกจากความเสียความกลัวนี่แหละเฮ้ยกูถอยหลังก่อนดิอ๋อถ้ามุมนี้จับได้บ้านยายเมียนพี่มีเสียงขยับกลับมาแล้วเหรอไปโอ้29บาทขอบคุณมากเลยครับคุณเฟิร์สผมจำได้พี่ได้ยินเสียงมาเออกูไม่ใช่ชาวบ้านนะกูรู้จักหนีรู้จักสู้เมื่อเกิดอันตรายแต่กูไม่ใช่ชาวบ้านนะกูเป็นคนต่างถิ่นเข้าใจไหมเฮ้อดังนั้นแล้วมึงจำกูได้เฮ้ยยายเมียนช่วยชาวบ้านเขาหาเหมือนกันนะผมครับแต่เราแค่ขอชาวบ้านเขาไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้ปกติชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าไปแล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาให้ยายเมียนเขาอยู่แล้วก็เอาของสดมาว้าวเปิดได้ไงวะฮะอะไรมันปิดอยู่นี่เดี๋ยวเขาก็คือต้อนให้มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นั่นน่ะเพราะพื้นที่นี้อยู่นอกหมู่บ้านพี่ได้ยินไหมพี่มันมีเสียงเฮ้ยอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวเอาไฟลงก่อนเฮ้ยอย่าหายมาแล้วเฮ้ยมาจริงเว้ยมันเป็นดวงไฟอยู่บนหลังคาเออมาแล้วเรายังเมียนแม่งเร็วด้วย
พี่ผีเมียนล่าสุดครับผมเมื่อกี้นี้ตรงนี้อยู่ไหนมันมีเสียงมีใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพี่เก่งมาคนเดียวทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเนิ่นไงเดินหลังคอมอยู่นู่นครับแชร์แล้วขอบคุณมากเลยครับเสียคนแก่หนึ่งยิ้มเงี้ยอยู่นู่น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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเยเมียนเยเมียนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดบีเชิญมาด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยแกไปทำอะไรเย้แล้วกูต้องขึ้นไปด้วยใช่ไหมเนี่ยต้อนรับแล้วกูขาสั่นเฉยเลยกูขาสั่นเฉยเลยดูมีความสุขเนาะชอบมากเลยผมเนี่ยพี่เห็นไหมนี่แหละสำคัญที่สุดเจออะไรต้องเข้าโอ้สาธุเลยนิกกี้อย่างน้อยมึงกับกูก็พอเชียร์เฮ้ยเยเมียนจะถามจริงแกหิวมากเลยใช่ไหมถึงเข้าไปในหมู่บ้านอ่ะไม่ถึงหรอกต้องค่อยๆไปค่อยไปโอ้เหมือนรอกูเลยเย้ปอบแดกดากจริงๆชอบปอบแดกดากเร็วต้องเร็วเท่านั้นต้องเร็วเท่านั้นต้องเร็วเท่านั้นกระสือใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่กระสือครับผมเป็นปอบเป็นปอบปอบก็เป็นไฟเหมือนกันใช่ไหมล่ะว้าอะไรเสียงเหยียบกิ่งไม้แล้วก็มีเสียงข้างบนบ้านเอาไฟลงแต่ผมจะบอกทุกครั้งอยู่แล้วว่าปอบรู้อยู่แล้วเราอยู่ที่ไหนก็ช่างถ้าเราพูดถึงมันรู้ตัวอยู่แล้วเฮ้ยเยเมียนอยู่บนบ้านครับตอนนี้พี่เก่งจะทำยังไงกันเยเมียนบันไดเหรอบันไดเหรอมีไฟมีไฟครับมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอีเบี้ยนี่กูขี้แตกแล้วมึงเนี่ยตัวแตกไปพี่เจ๋งไปหิวก็ไปที่อื่นเฮ้ยสมุนเหมือนผีกระเนาะมีไฟอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยปอบวิชาหายตัวได้โอ้โหสุดยอดโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอหายใจก่อนโอ้มาเนี่ยไหนก็มาแล้วไอ้เจ๋งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนะวันที่มึงออกอารวาสในหมู่บ้านน่ะกูก็อยากรู้ความรู้สึกมึงตอนนี้เหลือเกินว่ามึงหิวแค่ไหนมึงถึงต้องเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่ามันดุขึ้นพอมันไปกินเป็ดกินไก่เขาแล้ว 2-3 วันเนี้ยแล้วรวมทั้งวันนี้ด้วยปกติมันจะไม่เข้าไปเพราะเขาเอามาไหว้ไม่ใช่เอามาไหว้เข้ามาให้มันกินตลอดเหมือนนี่อยู่โอยกูก็เลวนะเมียนกูบอกไว้ก่อนมึงกับกูก็ชินพอๆกันนั่นแหละโอ้ใจไม่ดีปัดท้อเฮ้ยอะไรเอาข้างบนเมียนอย่าเลวอย่างงี้ไม่เอากูไม่คุ้นเคยไอ้กูไม่คุ้นเคยกูไม่ชินกูไม่ชินกับอารมณ์มึงกูว่าที่กูเจอมึงทุกครั้งมึงก็น่ากลัวพออยู่แล้วแต่กูไม่เคยกูไม่คุ้นเคยคุ้นเคยกับการหิวโหยของมึงเหี้ยโหขายขึ้นมาได้ไงวะนะ
กูแบ่งเงาเตะให้เอาดิเฮ้ยกูก็ชอบอะไรที่แม่งเสี่ยงตายอยู่แล้วฮะฮู้ฮู้อย่าข้างล่างไม่เอาฮู้ไอ้เหี้ยไอ้กูวิ่งป้า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 ใหญ่เหี้ยเลยล่ะไม่ใช่แอมกูหรอกอะไรขนาดนั้นวะไม่เอาไม่เอาคุณอาร์ตเดี๋ยวหนักกว่าเดิมหนึ่งกูวิ่งแต่กูกล้าเล่นไงเสียงมันดุ๊กดุ๋ยเลยไปกูไอ้ยัยไอ้อีสันตินโอ้คนไปไม่แปลกใจทำไมคนดูเป็นหมื่นโอ้ติเอามึงจะหิวโหยยังไงกันเรื่องของมึงเอาถ้าแสงทับไปเอาเฮ้ยมึงเข้ามาทางไหนกูไอ้พี่เด้อเฮ้ยยิ้มยันไปอุ้ยกินแปลกเว้ยกินแปลกเว้ยอ้าวเจวิอ้าวมึงเข้ามาทางไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปมีเยอะเลยว้าวกูไม่ใช่ชาวบ้านไปกูก็ระแวงไม่กล้าเข้าข้างบนไปไปทำไมกูดูเดือดมากเลยอ่ะเฮ้ยรอบนี้หูใหญ่แล้วเว้ยแต่กูมันกับผมดูเยเมียนทุกตอนของพี่เจ๋งอ่ะตอนนี้หูดุสุดๆอ่ะเอาดิเอาเข้ามากูทุบกูไปอย่าดึงกูอีแม่อย่าดึงกูไปกูดับไปเจ็บไอ้โง่กูไม่ไปดุมากใช่ไปแล้วทิ้งกล้องไว้กับเราพี่เจียงทิ้งกล้องไว้กับเราอ่ะทุกคนเฮ้ยพี่ไปแล้วคุณเต๋าใครก็ได้ไปช่วยพี่เจียงกูเที่ยววะโอ้เชิดมาแล้วชอบอ่ะพูดมาเลยวันนี้เฮียไปไหนอ่ะเฮียครับเฮียเฮ้ยไม่ดีมาเลยเร็วเฮียครับเฮียเอาเฮียไปไหนเฮียแล้วเฮียครับเฮียโดนล่าเข้าป่าไปแล้วที่ป่าแล้วกูเฮ้ยไม่ได้เลยนัดเฮียเฮ้ย
จอเปล่าเจอเปล่าไม่เจอไม่เจอเจอไหมไม่เจอไม่เจอมีอะไรครับเฮ้ยถือไม้เลยเฮียเฮียเฮ้ยไอ้บิ๊กไปดิดูร่องรอยตามป่ามันมีรอยลากมาดูดิเฮียเฮียครับเฮ้ยเฮียครับงานเข้าแล้วพี่ใหญ่หายไปแล้วเฮียเฮียเฮียหัวหน้าแก๊งยังโดนขนาดนี้ไอ้เฮียกูไม่รู้ทางรู้แหล่งเลยอ่ะเฮียเฮียไปนานเลยอ่ะเฮียครับเฮียมันมีรอยลากไหมช่วยกูมองด้วยไปไหนวะรอยลากวะเดี๋ยวเฮียเฮียเฮียครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงขยับใช่มองมองมึงถือมาไรมึงถือมาเฮ้ยเฮ้ยมึงฟังดีๆมันเป็นเสียงวิ่งรอบเฮ้ยไอ้นัทไม่กูนี่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮียเฮียตอบไหมตอบกลับไหมไอ้ชาติเสียงขยับเฮียครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่ทำเว้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเสียงยังไม่มุดเฮ้ย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 ตามมาตามวะเฮียเสียงมันเฮ้ยมีเสียงอยู่หน้าปอบแดงเฮ้ยเฮียระวังนะคนเนี้ยเฮ้ยระวังมีเสียงอยู่หน้าเราเฮ้ยระวังถือไม้ถือไม้คล้ายๆผีกะเลยนะเงียบไปอีกแล้วพ่อผมแม่งติดผีกะเลยมาเฮ้ยเฮ้ยไปไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเสียงเหี้ยอยู่ในป่าเสียงเหี้ยในป่าเนี่ยเฮ้ยเหี้ยบอกไปเฮ้ยเหี้ยไอ้ช่างเหี้ยเหี้ยระวังครับเหี้ยระวังเฮียช่างทำเฮียเฮ้ยมึงอยู่ที่ไหนกล้องกูอะอยู่นี่เฮียเฮียใจเย็นเฮียใจเย็นหลังไว้นิดรับเลยเฮ้ยเฮียระวังครับเฮียระวังเฮ้ยสูงอันนี้ดูหลังไว้เฮ้ยมีเราไหมเฮ้ยดันไปรอรับเฮียดิเฮียเฮียอยู่เฮียเฮียใจเย็นเฮียอยู่เลยบนนั้นเฮียเฮ้ยเฮียอะไรเฮียเฮ้ยเฮียระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮียไปเดือยเฮ้ยไปเลยกูไม่ได้เฮียเฮียโอ้โหเฮียบังเลยเฮียเยอะเลยที่ป่าแล้วกูได้แกงกูการเข้าแล้วเฮียระวังไอ้เฮียระวังเหมือนไม่ไหวแล้วพี่เจ๋งจะเหนื่อยแล้วนะโอ้โหวนฟันเลยเฮียอะไรเฮียระวังเฮ้ยช่วยหน่อยไม้มาเอาไม้มาไม้สูงไปตีเฮียระวังเฮ้ยลงไม่ได้วะเฮียอะไรอย่างชอบนัดรอรับเลยไปไหนแล้ววะไปมาแล้วเฮียครับเฮียมันอยู่ไหนเฮียเป็นไงบ้างครับเฮ้ยฟันไม่นัดดูเฮียก่อนเฮียไปแล้วไหมครับปวดแขนโอ้โหเสื้อขาดเลยวะอะไรทำไมวันนี้มันดุจังวะแรงมันเยอะมากกว่าเดิมอะเสื้อขาดเลยเดี๋ยวพี่นะโอ้โหโคตรมันเอาละครับพิสูจน์ศาสตร์เราไปดูกันครับพิสูจน์ศาสตร์พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปว่าสุสานมงสุสานมงครับพี่เจ๋งมาที่ดีไม่รู้ว่าใครได้ดูแล้วหรือยังนะครับเราไปดูประวัติกันครับผมที่นี่ครับผมมีคนดูแลเขาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มีเรื่องราวหลอนๆหลายเรื่องเลยครับสถานที่นี้เป็นป่าช้าเก่า
และเป็นสุสานมงด้วยมีกุมารที่คนดูแลเขาเลี้ยงไว้บริเวณนี้มีรูปปั้นเยอะมากกุมารเฮี้ยนด้วยนะครับตรงห้องน้ำมีคนมาผูกคอตายเสียชีวิตขนาดคนดูแลยังไม่กล้าที่จะเข้ามาตอนกลางคืนเลยครับสถานที่เนี้ยแต่พี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสุสานมงครับเผื่อใครจะไปดูเต็มๆนะชื่อนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพี่เจ๋งล่าท้าผีกันครับตรงนี้ผมเดินไม่กี่ครั้งเองพี่แต่เข้าไปแล้วมันมียันมีอักขระแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพระที่มาอาศัยอยู่แล้วเขาลงอักขระลงยันไว้เพื่อป้องกันผีวิญญาณตายโหงที่ผูกคอนี่แหละแต่คิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่ผมคิดอย่างนั้นนะพี่นะไปสวัสดีครับวันนี้มีบอลตอน4ทุ่มตรงนี้มันมีที่แรงๆหลายจุดเช่นรูปปั้นมีใครอยู่ไหมครับพี่ฟังเสียงใบไม้เนี่ยทำกลางวันอ๋อกลางวันผมไม่ค่อยมีเวลามีใครอยู่ไหมครับมึงจะเห่าหอนทำไมเลยบ้ากูตกใจหมดตกใจตกใจอุ้ยเปิดได้เลยตรงนี้มีผูกคอตายหนึ่งแล้วก็พระเฮ้ยพี่แล้วก็พระที่เขามาเอ้ยพระที่เขามาอยู่อ่ะเหมือนเขาลงอัคระไว้อ๋อดูจากใหญ่ดิยังไม่มีการเข้าเลยครับผมครับตรงนี้ไม่มีการเข้าครับผมครับพี่เพื่อนเห็นไหมครับจากใหญ่อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ย มีเสียงข้างในไม่มีเสียงหัวเราะด้วยป่ะอะไรวะนี่ไงยันอะคาราโอ้ขนลุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยห้องไหนผมไม่เห็นนะไม่รู้แล้วคุณเอ๋โอ้โหเอาแล้วนะใครเจออะไรคอมเมนต์บอกเลยนะพี่ได้ยินเสียงในห้องนี้ไหมพี่กูวิ่งนะดูมันขื่อก่อนเว้ยเฮ้ยไปมันมีเสียงในห้องนี้เดี๋ยวแป๊บใจเอ๋ไม่มีเฮ้ยแล้วพี่ดูนี่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยันพวกนี้ไว้กันอะไรคิวคิวตอนนี้เองช้าแล้วนะตอนนี้พี่เพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมคิวต้องออกเข้าใหม่ไอเสียงที่ได้ยินเปิดแอร์หน่อยป่ะมันออกมาจากห้องฝั่งนู้นแต่ยันเนี่ยผมไม่รู้ใครรู้ก็ตีความหมายกันเองพี่นะผมไม่รู้เฉยแต่คือเราเข้ามาหนึ่งในเนี้ยมันเป็นห้องที่เขาผูกคอเสียชีวิตและเคยมีพามาอยู่นั้นผมเคยเข้ามาแล้วผมเจอกฎยังอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีกฎแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มียันเขียนไว้แบบนี้แสดงว่าเป็นวัดเฮ้ยเป็นวัดเหรอดวงจิตดวงวิญญาณผีตายหงหรือผูกคอที่เกิดอยู่ตรงนี้มีเสียงเคาะประตูอีกเหรอเฮ้ยทำไมผมไม่ได้ยินพี่ฟังเสียงมันเสียงพูดคุยเฮ้ยพูดประตูฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาลูกเฮ้สนุกกันละพวกเราพี่ฟังอันนี้ผมไม่รู้แล้วพอตรงนี้หนึ่งและกุมารก็แรงเสียงผู้หญิงผมได้ยินคุณแม่แต่เสียงแม่ก็เหมือนเสียงผู้หญิงผมได้ยินอันนี้คุณแม่ไม่ได้ยินคนเดียวแล้วฮะอันนี้ผมได้ยินอันนี้ใครวะโอ้ยปัดช้าเนาะผมมีอะไรเยอะไอ้หนูหรือใครที่ผูกคอตายกูมายก็ดุจะเอ๋อ๋อประตูผมเปิดไว้อยู่เฮ้ย
้ยอ๋อเป็นโรงหล่อประตูปิดใครอยู่ข้างนอกโอ้ยชนเลยเดี๋ยวปุ้งเดี๋ยวปะโทอันนี้ได้ยินเสียงเป็นเสียงติ๊กกูเก่งแล้วนี่เฮ้ยโอ้ยปอบแดกดักเงยกูระแวงเว้ยดูก่อนอย่าเด้อไม่มีเสียวสลังวับปิดก่อนเพราะความอุ่นใจเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะน่ะว้าวกูสมสุดแล้วไฟก็สุดแล้วเอ้ายังไงก็ต้องไปอุ้ยพี่ดูข้างในใช่ไหมนะมาไม่ใช่หุ่นคือมันมีหุ่นปั้นอยู่หลายตัวมากในนี้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่หุ่นเฮ้ยเสียงกูพี่เอาแล้วเชิญมึงดูไลฟ์สดกูด้วยนะเฮ้ยเมื่อกี้เอาแล้วกูมาปะกูมาปะเนี่ยไอ้เหี้ยนั่นมันขายเหี้ยอะไรวะกูระแวงหมดแล้วนี่หุ่นหรือกุมารวะเนี่ยโอ้หุ่นกูไม่รู้ไหนหุ่นไหนผีได้ตอนนี้ไอ้หนูเฮ้ยเดี๋ยวเอาละเว้ยโอ้ยไอ้หุ่นนี่กูก็เสียวโอ้โหกูมันดำเมื่อกี้กูมันดำอุ้ยระแวงเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่นะขอมองรอบๆก่อนหุ่นเมื่อกี้คนนั่งเลยว้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาแล้วลูกอ้าวโอ้ยปิดแล้วน่ากลัวปิดแล้วบู้ในห้องกูต้องเข้าไปใช่ไหมโอ้ยหาขวบมึงเอ้ยโอ้ใครว่าของบุ้ยบู้ว้าวอ้าวเยอะแล้วอ่ะโว้ไอ้ชอนกูดูก่อนมีงูไหมหายใจเลยเฮ้ยไม่เอาไอ้เชิดไอ้เชิดมันเหมือนมีอะไรดักกูอยู่ข้างหน้าเฮ้ยอะไรวะห้องนี้เหรอไอ้ยาละ
อุ้ยโอ้เอาน้ำแดง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 น้ำเขียวขนมขนมของโลกของเล่นเอามึงได้แน่น้ำแดงน้ำแดงของโลกของเล่นเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อกูอยากออกจากห้องนี้วะทำไมมึงดูเป็นสุนทรีจังวะเอ้ยเสียงเด็กเด็กเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่เล่นนะพี่เฮ้ยไอ้ยัยเฮ้ยกูมานกูมานเอาเรื่องอะเชิดเชิดเชิดไอ้เชิดมึงเข้ามาหากูเลยไปไปมึงจะลมสุนทรีอะไรขนาดนั้นวะไอ้บ้าไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่ตีมันอยู่นี่แล้วกูมองหายอะไรมันไม่มีใครตีพี่ไอ้เครื่องดนตรีมันอยู่ตรงนี้ไอ้จอด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 เว้ยเอาดินี่มันมีแต่เครื่องตีมันไม่มีใครตีนี่ดูดิกันนั่งอยู่ได้ไงว้าไอ้เหี้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่มีเมื่อกี้มันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีใครนั่งตีอยู่ไอ้จุกไอ้เด็กไอ้เด็กนรกฮานาฮานาไหนมึงได้ยินไหมฟังเฮ้ยมึงมีใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งกูมานมาตีได้ด้วยอ่ะใช่แล้วมาตีเป็นจังหวะด้วยอ่ะใช่เนี่ยของเล่นมาทั้งนั้นเลยพี่เพื่อนนี่ไงของเล่นนี่ก็โอ้ยสวัสดีท่านบาสด้วยสวัสดีครับเฮียเฮียนี่ของเล่นมันสมโก้คือมึงมานี่มึงมานี่เอาเอาไอ้ชัดไอ้นี่กูให้มาช่วยพวกจะวิ่งไปยังไงไม่ได้เฮ้ย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 มันต้องหันมาเลยช่วยเดี๋ยวเฮียเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะเฮียลองซูมดิไหนวะดีดีมึงเคยมาโลนี้แล้วไม่เคยเข้ามากับพี่ใช่ไหมใช่ทั้งเหนื่อยโลเคชั่นเนี่ยกูบอกไปเลยอ้าวเฮียไหนอะหุ่นชมได้เลยชนชมเนี่ยอะไรอะนั่นออกมาแล้วไอ้เฮียไม่ใช่หุ่นไอ้บ้าโอ้สอดเสื้อมาด้วยเฮียมันวิ่งเท้ามาเลยโอ้มันมีเยอะกว่านี้ที่กูเจออ๋อมึงไม่ต้องกลัว GD นี่ก็อดดากอนมันเคยเป็นไปได้อ๋อโอเคโอเคตอนแรกกูคือบูฮุนใช่ไหมอะไรอะไรต้นไม้เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยยังนั่งอยู่ผมไม่มีสมาธิแล้วดีขอเดี๋ยวเอาสมาธิกันอ่านแต่คอมเมนต์ไปขอบนต้นไม้ที่อะย้ายต้นไปต้นไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงดูเหมือนมีชีวิตด้วยมึงดูลูกตาเขามันเขามองตลอดเวลาปะเออแล้วดูไอ้หุ่นเขาไม่มีแขนเฮ้ยเฮ้ยเฮียไม่เดี๋ยวหมดละข้างบนหรือข้างล่างไม่ได้ใจอุ้ยได้ยินเสียงเด็กอะไอ้หนูเบาๆนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้กูก็เก่งเป็นนะเว้ยนี่สารพระภูมิโลแพ้มีของเล่นมีของไหว้เดินเข้าไปนะโมนัสสะพระคุณวะโตหะโตสัมมาเก้าอี้มันมีบุ๊บเข้าไปมากับกูมากับกูตรงไหนดูเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงข้างหลังข้างหลังข้างหลังองค์หนูใช่หนูวะลูก
อย่าบ้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 ายืนอยู่กับที่ยืนอยู่กับที่ครับรอกันด้วยมันเป็นสีแล้วดูถ้วยนั่นไงเดินเข้าไปสวัสดีครับเสียงลูกค้าเฮียเฮ้ยเฮียอะไรเฮียอะไรขาวจั่วเลยบ้านยิงอย่างมือใครโซ่มือมือปันปันขาวจั่วเลยเดินไปยิงตรงนี้เหี้ยเดินเข้าไปอ๋อพี่เอ้ยแม่งขาวทั้งตัวเลยเดี๋ยวไอ้เชิดเดินไปทางที่ผมไม่ได้เลยแม่ดูดิดูดิมีไหมไม่มีบอกนั่นแหละเมื่อกี้มันเดินมาทางเนี้ยดวงจิตเฮียอะไรวะล่ะเชิญ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 ตัวใครตัวมันนะกูรู้นะที่นี่เป็นยังไงอ่ะกูไม่สนใจนะกูบอกไว้ก่อนนะฮะเฮ้ยเฮียไม่มีอยู่โอ้ยเฮียเป็นหน้าโดนอะไรมาวะนะเย้บ้าหน้ามึงเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอะไรโดนอะไรโอ้แป้งเฮียมันมีอยู่จริงเฮียตามมาดูมันไม่ใช่แป้งนั่นนะว้าวกูไม่ได้แล้วไอ้ชัดโอ้ผมเห็นเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นคนดื้อเลยมันเป็นปูนที่เขาใช้ปั้นนั่นนะที่มันขว้างใส่มึงอะมันไม่ใช่แป้งอืมโอ้ยหาขวมไงฮิฮิฮิฮ่าฮู้ฮู้สนุกเหรอเสียวเลยกูทีนี้โอ้ยอย่างก็เป็ดเลยคุณอุ้ยอุ้ยอย่างนี้ก็น่ากลัวเอ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วบุ๊บโอ้ยพี่เห็นแขนมันไหมมันมีแขนเดียววะไอ้ฮานี่เอาดิเก่งจริงมึงลงมาดิลงมาดิมึงไม่ต้องทำแมวท้องไอ้เด็กนรกคิดว่าคนกูกลัวเหรอโถเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้าไหนวะมาแล้วมาโอ้ยเยอะมากก็ลงมาจริงๆล่ะโอ้โหจบครับผมทุกคนกูมานโหดพี่เจ๋งมาในเนื้อเรื่องว่าเอาเลือดมาล่อปอบตาย้ายนี่คือชื่อคลิปของเขานะครับผมใครอยากจะดูเต็มๆนะเข้าไปรับชมคลิปของเขาทาง YouTube ชื่อว่าเอาเลือดมาล่อปอบตายายตอบด้วยผมชอบไปดูประวัติกันครับมีประวัติมานิดหนึ่งครับผมชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีปอบตายายอยู่ในป่าและดุมากมีเท่านี้ ประวัติทีมงานเขียนมาเท่านี้เองครับผมแต่ถ้าพี่เจ๋งมาที่นั่นจะเกิดความสนุกความมันความฮาและความหลอนปะปนอยู่ในมวล นี้ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพิสูจน์ศาสตร์ไปครับผมโอ้โหจัดมา23นาทีมันกันละพวกเราไปไม่นะอย่าตันนะเดี๋ยวมันไปได้ไหมวะเนี่ยนี่ไงหินเออไปได้ปะโถมันมาน่ากลัวจังวะไปโอ้ยไฟผมสุดยังวะเนี่ยเดี๋ยวนะครับพี่เพื่อนมันเหมาะมากเลยต่างจังหวัดเป็นบ้านโดดเดี่ยวที่อยู่พี่เจ๋งมามีบ่อมีป่ามาหาปอบของปอบ
เอาเว้ยพี่เจ๋งมาปอบมันโธ่แม่งบรรยากาศได้เลยใช่เลยไปอาจจะใช้เสียงไม่ดังนะพี่นะปับเฮ้ยพี่เป็นไงพอเสียงรถเงียบหมาเห่าหอนปะโทป่ากูจะโดนผีหลอกก่อนวะเนี่ยเฮ้ยทำไมผมต้องตกใจวะเห็นปั้นเฟื่องฟ้าส่วนมากจะปลูกเมื่ออยู่ในอาณาเขตบ้านใครเครียดอ่ะทำไมมันใกล้จังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอย่ายืนแถวนี้แล้วโอ้ยคุณนึกไม่เอาดิอย่านึกดิบ้านเป็นยังไงวะเนี่ยปะโถมองทางเดินเหรอสวัสดีครับไอ้เชื่อกูเสียวว่ะเฮ้ยร่องทางเดินเหรอว่าโธ่กูอยากจะถอยแล้วอ่ะพี่มันเป็นร่องทางเดินจริงๆคือผมดู GPS ครับผมครับแล้วผมก็มามั่วๆแต่ที่ผมใช้สัญชาตญาณของตัวเองคือความรู้สึกต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยส่วนมากเขาจะปลูกทางเข้าหรือปลูกบริเวณบ้านมีเสียงพูดคุยแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงพี่ปอบเราอยู่ที่ไหนเขาก็รู้ว่าเราคุยถึงเขาอันนี้คือเรื่องจริงที่ตายายปู่ผมเล่ามาอยู่แล้วอยู่จังหวัดไหนก็ช่างถ้าคุยถึงเขาเขาจะรับรู้เหมือนว่ามันจะอึดๆหรือภาพหน้าจอจะสะดุดไงไม่รู้เออพี่จริงเป็นที่พี่ใช่ไหมโอ้ยไอ้พวกไอ้เชิดมันจะวิ่งเข้ามาช่วยกูยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยกูไม่อยากเสียงดังอ่ะไอ้ใช่กูกลัวว่ะเชิดน่าจะยังไม่เข้ามานะครับเพื่อนอย่าบอกนะหมาอ๋อนะพี่ดูนี่คุณนนท์เชิดยังไม่มาอยู่บนนี้กลัวเลยแหละมันแล้วเป็นโลเคชั่นใหม่ด้วยแล้วพื้นที่แบบนี้ผมแค่เห็นบรรยากาศป่าผมก็กลัวแล้วปอบก็กลัวสารก็กลัวพี่ดูดิคือผมพูดตรงๆโอ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยถ้ามีใครยืนข้างสารนี่คือจบเลยผมบอกเลยผมจบเลยแล้วสารพ่อพี่เอาไฟลงดิพี่คิดมันมีอะไรอ่ะโอ้ขนลุกทั้งตัวเลยพี่ดูสารเดี๋ยวดูพื้นก่อนเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูโอ้โหแล้วอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมหนังทีหยดเป็นสารไม้ทีหยดทีหยดอยู่กลางป่าเนินเขานึกถึงหนังทีหยดเลยแล้วอยู่ใต้ต้นไม้ถ้ามีผู้หญิงยืนอยู่หรือผู้ชายยืนอยู่หรือใครยืนอยู่เนี่ยคือจบเลยเอาละพี่นะนี่แหละคือแค่อยากจะบอกว่าความรู้สึกผมเป็นแบบนี้ผมเลยขนลุกและกลัวเฮ้ยไฟมาว่ะอะไรวะนะเดี๋ยวพี่ไฟอะไรวะนะเฮ้ยกระกระกระลอกไอ้เจ้ากูโอ้ยแมวเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วครับเพื่อนไม่รู้ว่าใครได้ยินป่ะผมได้ยินอะแล้วพี่ข้างบนมันมีเดี๋ยวไปฝันดิกูข้างหน้าตอนนี้กูรู้สึกกูใจไม่ดีได้เหี้ยกูอยากลั่นแล้วเว้ยสารน่ากลัวเหมือนหนังทีหยดเลยก็คือเฮ้ยนี่ไงไฟทุกคนมันสารของผีปอบอะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยผีปอบผีโผล่มาไงวะน่ะอันนั้นพี่ดูอันนั้นอะไรอ่ะกูไม่เงียบแล้วเชิดเปล่าที่จะมากำลังจะเข้ามาเฮ้ยผมเพิ่งเข้ามาแต่สิ่งที่ผมจะพูดผมว่าสารด้านบนนั้นน่ะมันต้องมีเหตุปัจจัยแน่ๆเกี่ยวกับสองผัวเมียนี้ที่เป็นปอบผมถึงบอกถ้ามีใครยืนอยู่ตรงสารนะบอกเลยว่านรกชัดๆร้อนหนาวอ่ะกูจะทำยังไงแล้วเนี่ยทีนี้บ้านก็ยังหาไม่เจอเลยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นอาณาเขตการเข้าแล้วแหละเอาพี่ไม่ไปไหนเลย
ฮ้ยมันไปตรงศาลข้างบนน่ะข้างบนนู้นน่ะไปเอาไปจริงเว้ยเอาแต่เมื่อกี้มันขึ้นไปตรงศาลข้างบนเลยพี่ปอบก็เสียวนี่อุ้ยเสียงตดพี่โอ้เสียงมอเตอร์ไซค์โหถ้าพี่จดพี่เจ๋งเสียงตดอย่างนี้นะมันเหมือนมีใครอยู่ใต้ศาลเหรอนี่ใช่เหรอนะถ้าผมจะขึ้นไปพี่จะโอเคครับก่อนเข้าไปบ้านผมก็ไม่รู้บ้านมันอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูพี่เดี๋ยวแป๊บแล้วก็ดูดิมันมีหายเว้ยมันมีหายหนึ่งใบพี่การป่าน่ากลัวมันมีหายตั้งอยู่หนึ่งใบแต่มันมีเสียงเหมือนกระดิ่งหรืออะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงศาลเมื่อกี้นี่หูเหมือนโอ่งมากกว่าหายวะตรงนี้ไม่ได้ลบหลู่ว่าให้กูกลัวก็กลัวไว้กูมาภาคอีสานด้วยแม่งลมเพลลมพัดพึ่งฝังเมื่อวานนี้ด้วยอีกหลายอย่างแต่ให้รู้ว่ากูกลัวผีแต่กูไม่กลัวสิ่งที่มันจะเข้าตัวเว้ยดังเฮ้ยเฮ้ยใครปะโถไอ้เชิญอยู่ไหนไอ้เชิญมาถูกไหมเนี่ยใกล้ๆเลยอ่ะเชิญทางนี้ทางนี้ทางนี้ใกล้เลยใกล้ๆหรือเขาสูงเลยวะไอ้เชิญไห่ที่เลี้ยงผีเหรอทางนี้เขาเลี้ยงผีในไห่กันเหรอเฮ้ยเดี๋ยวปะโถมานี่เฮ้ยมาตี้ทางไหนก็ได้เดินลุยมาเลยเฮ้ยเมื่อกี้กูขึ้นทางไหนวะนี่ต้นไม้นี่เข้าไปเข้าไปอันนี้เด็ดพี่โลเคชั่นนี้มันเป็นเสียงของผมเมียเออมันเป็นสองผมเมียแต่กูไม่รู้ว่าที่อยู่ตรงนั้นมันคือผีที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นตัวปอบเลยกูไม่รู้มองมีอะไรไหมช่วยกันเคลียร์แน่ใจนะว่าไม่มีอ่ะแล้วก็ดูดีมีแต่ป่าพี่มันจะมีสารทำไมอ่ะถ้าสารตรงนี้มันไม่มีเหตุอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่พอเราขึ้นมาไม่เหมือนแม่กระจายวงเฮียเข้าใจป่ะเออเหมือนแม่กระจายเฮ้ยยืนสองคนเฮียอะไรเอ้ยมันมีคนย่องเฮียนี่ไงเฮียนี่มีเสียงผู้หญิงร้องเข้าดิ่งไปที่ฐานก่อนผมไม่ได้ยินนะครับคุณแม่พอกูรู้แล้วกูได้สบายใจแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าไปบ้านนี่อะไรอ่ะเฮ้ยปอบทุกคนเฮ้ยมีเงี้ยมั้ยเนี่ยเอาแล้วไอ้เชิดไปเนี่ยไอ้เชิดไปจะเอาเฮียเอาควันเชิดไปเชิดไปเชิดไปตัวดำปี๋เลยเฮียรถข้างล่างไอ้เชี่ยแม่งมาแล้วไอ้เชิดอะไรลุกขึ้นไหวไม่ไหวกูให้ถอยก่อนเลยทำมันน่ะขึ้นไปนี่กูเล่นกับอะไรอยู่วะเนี่ยอันนี้มันต้องเป็นจุดเริ่มต้นใช่มันไม่มีอยู่ในแผนผมนะพี่นะแต่ผมหันไม่เห็นคิดเป็นผมรู้แล้วหายนี่คือหายอะไรที่เขาไว้กับของคนตายเข้าไปดูก่อนผมคุณใส่เชิญใจเย็นเป็นสารไม้เก่าช่วยกันมองให้รอบก่อนแป๊บนึงนะครับเอาแล้วมึงมาแล้วนี่ตัดมาเลยนะตัดไปเลยไหนมีอะไรอ่ะเฮ้ยถ้ากูจะหยิบจะเป็นไรบ้างวะเนี่ยกูก็กลัวเว้ยเฮ้ย
ฮ้ยเฮ้ยได้มีเสียงขู่ป่ะเสียงอะไรวะมันเป็นเสียงดุๆอยู่เฉยช่วยกันดูพี่มันมีเสียงอะไรดุๆกูอยู่อ่ะนู่นไฟนู่นหาทางไปบ้านครับไม่ใช่ไปทางนั้นในหัวกูว่า GPS มันไปทางนี้ไปเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านเฮ้ยเหลืออยู่ในบ้านดิอะไรไอ้ชาติไอ้ชาติเฮ้ยสองปอบพวงเหรอเดี๋ยวปิดไฟนึกว่าปอบก็ปอบปิดไฟหรอกมันรู้ตั้งแต่กูมาถึงเป็นชนิดหนึ่งแล้วก็ผีโพงก็เป็นอีกชนิดหนึ่งสองดวงหรือใช่มาแก้เอ็นอยู่เป็นหลังใหม่ในป่าบนเขาอีกวะเนี่ยตายายไงลุงตายายคนละหลังว่ะทำไมมันอยู่สูงอ่ะเดี๋ยวนะครับแต่เมื่อกี้นี้เอ้ยขอดูแผนที่ก่อนแสดงว่าสิ่งที่กำลังพบเจอนี้โอ้ใช่เว้ยหลังเดียวกันเลยใช่ใช่ไหมไอ้ไอ้บนบ้านป้าเบย์พี่ดูพื้นที่ในบ้านกูไม่รู้เขาชื่ออะไรเว้ยเฮ้ยอะไรเชิดป้าเดี๋ยวระแวงอย่าเฮียสองได้เลยเชิดรอพี่อยู่นอกเพื่อความปลอดภัยระวังนะเข้าห้องน้ำไปรออยู่นอกเลยเดี๋ยวมึงจะโดนนู่นโดนนี่ปวดอึด้วยห้องน้ำเข้าระวังเด้อปอบชอบกินอึเด้อเสื้อผ้าอะไรวะนะมีโอ่งใหญ่ๆตายายสวัสดีครับอันนี้ผมคุยอะไรได้ไหมครับไม่ต้องกินหรือไม่ต้องดุกันนะทำไมถึงยังอยู่แบบนี้อ่ะมาบ้านแล้วว่ะทุกคนหน้าต่างไม่เฮ้ยกางเกงไอ้เหี้ยเสื้อผ้าอยู่ครบเลยเดินลงมาแล้วไอ้เหี้ยกูไม่รู้ละผัวละเมียวะไอ้เจ้าเดี๋ยวไอ้เชิดมึงถอยออกมาดิวิ่งอย่างเดียวเลยไอ้เชิดมึงไม่ไหวมึงรออยู่ตรงนี้สบายมากไหวครับแน่ใจนะถ้าไม่ไหวกูให้ไปรอรถเลยนะครับไม่ได้มันนั้นมันจะมาไม่ได้จะมาวิ่งชนกันเองมันนั้นจะให้ไปรอที่รถไปกูไม่รู้แล้วผัวหรือเมียเดินเข้าไปไอ้เหี้ยมีรูด้วยรูแล้วกูดูอยู่ตรงนี้ก็มีรูไหนดูใช่ไหมเฮ้ยโอ้ลูกตาโอ้คนหลอนเลยมีตัวรู้ไหมเฮ้ยโอ้เดินไปมันมีดวงตาโผล่จากเออไม่บอกละมาเลยสัตว์เอ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาถอยไปมาเว้ยโอ้ไม่วิ่งยากด้วย
เฮียไปมานี่ไป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 วิ่งมั่วไปหมดแล้วไม่สนใจมั้งแล้วเฮ้ยมาทะลุนี่ได้ไงอ่ะเละเทะถอยมานี่โอ้โหอันนี้ได้ยินละอันนี้ได้ยินเสียงเดี๋ยวพี่ผมไม่รู้ว่าตาหรือยายหรือผัวหรือเมียแล้วเมื่อกี้นี่ปอบพูงเหรอใช่มั้ยเนี่ยไหนอ่ะความรู้ใหม่เลยเนี่ยปอบพูงเป็นอีกสปีชีส์นึงใช่ไหมอะไรวะไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใต้ถุนใต้ถุนมีไหมโอ้ทำไมมันเสียงมันดุจังวะมึงไปแดกวัวเขาอะอย่าลงมานะอย่าลงมานะเสียงมันอยู่บนหลังคาเสียงมันอยู่บนหลังคาอ่ะดีงั้นกูมาข้างล่างไอ้อยู่บนหัวกูลุงมาเยอะลุงมาเยอะไอ้ไอ้ไอ้เชี่ยไอ้บ้าทอมึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไอ้ไม่โถเอ้ยไม่ทำอะไรอย่างนั้นล่ะทำไมตอนแรกมึงเป็นอย่างนี้ดีเว้ยกูเร็วเว้ยกูเร็วเว้ยเฮ้ยว้าวพี่ผายแล้วพี่ติ๋งพี่ผิงโดนปอบไปโดนปอบแดกดากแล้วเนี่ยไปดูไปโอ้เลือดปอบแดกดากโดนแล้วนี่ไอ้ไอ้เหี้ยไปไปไปเฮ้ยรู้แล้วคลิปคลิปไหน MVP รู้แล้วเดี๋ยวพี่นะสงครามได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างผมกับมันเออสุดจัดเล็บแม่งคมมากไม่มีสแตนด์อินเลือดจริงเจ็บจริงครับผมมาแล้วนู่น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 เดี๋ยวกูขึ้นไปหามึงกูขึ้นไปแน่ไปแป๊บนึงพี่นะไอ้แกอีแกทั้งหลายที่มึงอยู่บนนี้มึงจะชื่ออะไรกูไม่รู้ไปเฮ้ยเฮ้ยแล้วอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปอบแดกดาพี่ได้ยินเสียงมันไหมเฮ้ยมึงอยู่ตรงไหนขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วมามาเสียบนหลังอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงกูเสียวล่วงว่ะไอ้สุดิเอามือจับขาอีกอ่ะไม่มีคนช่วยด้วยเฮ้ยไม่ง่ายโอ้ยข้างบนโหยโคตรมันเฮ้ยเอาซะโอ้โหเอาซะไม่กล้าเปิดคลิปสุดท้ายเลยแมงสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวๆโอ้พี่เจ๋งสุดยอดเลยมันเว้ยบนหลังคาบนหลังคาขึ้นไปอยู่ไงวะหน้าบนหลังคามีกี่ตัวกันแน่วะเนี่ย
เดี๋ยวกูก็ระแวงไปหมดเลยตะปูอีกดีแม่งเข้าให้หมดบ้านมึงนี่ครบทุกอย่างดีจริงนะหนีกว่าเมื่อกี้มันอยู่โอ้ขนลุกเลยตะปูเมื่อกี้พี่เสียมอยู่หลังมุ้งอ่ะเดี๋ยวโอ้โหนี่บ้านปอบครับเพื่อนไอ้จะไปไอ้อย่าไปยุ่งกับกูไปเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยชอบวะโอ้ตายแม่งหนักจังวะเชิดดูไลฟ์สดกูอยู่ไหมวิ่งเข้ามาหาพี่ดิโอ้ผมไม่ไปจะเป็นลมเฮ้ยกูออกทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาเชิดเข้ามาด้วยแป๊บนึงพี่นะเชิดมาใครมาคนเดียวครับไอ้นัทอ่ะอยู่ตรงนั้นครับไหนได้ยังจะเป็นลมเดินมาเรียกไอ้นัทมาไอ้นัทมาเร็วเพื่อน400นะวันเนี้ยพอไปคนเดียวไม่ได้คนดูไม่ได้อันตรายเร็ว370แล้วโอ้ยเหลือเต็มหน้าของมาเพียง่ายๆมันก็คำตอบผมไม่ยากพี่ไอ้นัทไปเดินเข้าไปมึงระวังนะมึงมันมี2ผัวเมียกูบอกก่อนเออกูสงสัยว่าแม่งมีเหตุเพลงหรือแม่งดักเหี้ยอะไรวะไปเข้าไปตามกูนะตามกูอุ้ยไอ้ยังเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ้ยได้ไอ้นั่นถอยหลังมันเดินลงมามันเดินลงมาเมื่อกี้กำลังจะเดินลงมามึงต้องล้อมนี่สัตว์แม่งรอซื้อกูเลยดูทีไปดิดูขาไปดิพี่โดนตำมึงดูขามันพี่แม่งจะลงมาปะวะเฮ้ยกูถอยกูระแวงแล้วกูก็เห็นกูระแวงแล้วกูก็เห็นว่ามันไม่เอาเราต้องเขาข้าเบียร์ไปอย่าลงครับเนี่ยนัดก็วิ่งไม่ค่อยไหวด้วยไปโอ้ยหมดแล้วเออขอบคุณ2ค่าเงินอะไรครับคุณ BKK ไม่ใช่ดอลลาร์ด้วยยูโรเหรอไม่ใช่ยูโรด้วยสิขอบคุณมากเลยครับผมนะครับผมเปิดของพี่เจ๋งเป็นคลิปแรกเลยครับไปดูกันพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าปิดปากเจ้าหนี้อาฆาตครับผมเผื่อใครอยากจะไปดูช่องเขาเต็มๆนะครับที่ไม่ได้ตัดบางส่วนมาพี่เจ๋งตั้งชื่อคลิปนี้ว่าใน YouTube นะปิดปากเจ้าหนี้อาฆาตนะครับเราไปดูประวัติกันมี2ประวัตินะประวัติแรกครับผมชาวบ้านแถวนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับประวัติแรกเนี่ยมีสาวม.ปลายที่ท้องแล้วเขาโดนกดดันจากครอบครัวหลายๆอย่างครับเลยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยการอะไรผูกคอตายที่โรงเรียนแห่งนี้ครับจากนั้นน่ะโรงเรียนแห่งเนี้ยก็ล้างหลังจากโรงเรียนนี้ล้างแล้วอ่ะมันมีเหตุการณ์หลอนนั่นแหละครับมาส่วนประวัติที่2ครับประวัติที่2คือมีเจ้าหนี้และลูกหนี้2คนนัดมาเคลียร์กันที่นี่ที่โรงเรียนเนี้ยแล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันครับโดยการแย่งปืนกันจนปืนมันลั่นใส่เจ้าหนี้จนเสียชีวิตหลังจากนั้นน่ะลูกหนี้ทั้ง2คนน่ะได้ลากเจ้าหนี้มาไว้ในห้องน้ำครับลูกหนี้2คนเนี้ยถูกจับแล้วคือที่พี่ๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าห้องไหนอ่ะเป็นห้องที่ผูกคอตายห้องไหนคือห้องที่เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้เนี่ยถูกยิงเขาหมายถึงพี่เก่งอ่ะไม่รู้ว่าห้องไหนนะดูงี้กูอ่านก่อนก็ดีโอเคเราไปดูเหตุการณ์ที่พี่เก่งไปกันครับไปปลูกต้นไม้ไว้ตลอดเลยนั่นที่กูเห็นนั่นคื
ผนังโรงเรียนใช่ไหมวะเนี่ยทีหลังพิมพ์ดีกว่าประวัติอ่ะพี่ป่าแม่งปิดหมดเลยอ่ะเห็นไหมนู่นเห็นไหมนี่นู่นคือถนนเส้นเล็กของครับมืดเนี่ยพี่อ่ะนู่นถนนอยู่นู่นเลยไม่มีบ้านคนเลยแถวนี้นี่นี่ผมเอาพี่เจ๋งขึ้นคลิปแรกเลยโอ้ไอเชิดเอ้ยนู่นห้องเรียนนี่น่าจะเป็นคลิปใหม่แล้วครับกูบอกไว้ก่อนนะไอเชิดเชิดนัดอยู่นู่นกันหมดเลยนะตอนนี้คนที่มาเดินกับพี่เจ๋งก็คือเชิดกับนัดนะครับเฮ้ยโอ้ยใจไม่ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ยกูก็ไม่รู้พูดเอ้ยเสียงใครพูดเฮ้ยมีทั้งเสียงเหมือนเสียงเด็กผู้ชายเฮ้ยแต่ก่อนนั้นมีเสียงผู้หญิงเด็กผู้หญิงแทรกมาโอ้เสียวสลังเว้ยไปเว้ยโอ้ยขนลุกเว้ยว้าเฮ้ยโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าผูกคอตรงไหนแล้วห้องไหนที่เจ๊ถูกยิงครบรถนะฮะมีทั้งฮาสนุกแล้วก็ร้อนห้องมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยอุ้ยลั่นเลยกูอะไรข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเช็คสัญญาณด้วยเว้ยโอ้ยตา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 ยเสร็จแก้เดี๋ยวผมขอดูข้างหลังดิเสียวก็เสียวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงตีหนึ่งเลยเลยเฮ้ยเอาอีบ้าเดี๋ยวมันอยู่ดีๆก็ดับแล้วไฟฉายกูเดี๋ยวนี้เป็นหาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปไม่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 ใช่ป่าทั้งนั้นเลยป่าทั้งนั้นเลยเชิญเลยพี่เฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ไอ้เชิญเลยนัดเฮ้ยไอ้เชิญเลยนัดดูไลฟ์สดกูเลยปัดปุ้ยยี่ปอบแดกๆใครครับไม่เคยสำรวจโลเคชั่นเว้ยโลเคชั่นใหม่เหรอเนี่ยเดี๋ยวคนละมืดมากอันนี้น่าจะเป็นห้องเดียวกันเฮ้ยกูอยากรู้แล้วชัดมันไฟกูเป็นห่าแล้วเว้ยเฮ้ยประตูเปิดปิดเองเว้ยเฮ้ยมีเป็นไปเอาถ้าหากรับรู้และดวงจิตดวงญาณยังวนเวียนอยู่ครับความอาถรรพ์ต่างๆการเสียชีวิตผีตายโหงทั้งหลายมีเสียงผู้หญิงพูดเฮ้ยปะโถ่ไอ้เหี้ยพูดลุกพูดเลยไอ้ไอ้ชัดชัดเฮ้ยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เข้าคนเดียวก็ได้เว้ยหาขวมเงยทุกคนว่าคนเมื่อกี้คิดว่าคือดวงวิญญาณของเจ๊ที่ถูกฆ่าหรือผู้หญิงนักเรียนที่มาฆ่าตัวตายเอาสิสัมภเวสีเจ๊ไอพี่ฟังเสียงพี่ฟังเสียงเฮ้ยเอาละกูมันมีสองห้องแน่ๆที่เข้าได้สวัสดีครับยังไงผมก็แค่มาถ่ายเลยเอ้ยปิดแล้วผมมาถ่ายรายการไม่ได้มาลบหลู่และก็ไม่ใช่คนที่มาทำให้แกเสียชีวิตด้วยแล้วห้องไหนวะที่มีเลือดสาดอยู่เนี่ยที่แกโดนยิงอะเอาครับผมโอ้ยอดกูอยากรู้แล้วห้องไหน
ห้องน้ำตรงไหนอีกกูก็ไม่รู้อีกผูกคอตรงไหนอีกกูก็ไม่รู้อีกโอ้ยเย้เอาเว้ยเฮ้ยทำอะไรกูวิ่งอย่างเดียวนะโอ้โหกูเสียวไว้ให้ดูกันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยใครล่ะคันนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยเครื่องอะไรสัญญาณค้างสะดุดเฮ้ยเครื่องกระตุกเลยสุดแดงแล้วเราผมไม่รู้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูดูก่อนแล้วพอผมหันไปนะพี่มันเป็นห้องน้ำจริงๆเนี่ยเฮ้ยในห้องน้ำเอาแล้วเนี่ยมันเป็นห้องน้ำจริงๆและผมเอ้ยไม่หาวสิไม่ใช่เลือดใช่ไหมแต่คลิปแรกเนี้ยเฮ้ยเอาแก้วเดี๋ยวกูมีความรู้สึกว่าหนักกว่าเฮ้ยโอ้ยถ้าตรงนี้มันเป็นเลือดมันไม่แปลกถ้าหากจะลากไปห้องน้ำเพราะแม่งอยู่ใกล้กันเลยขอไปดูใกล้ๆผมไม่รู้ไงว่าห้องไหนที่เป็นเลือดสาดแล้วผมก็ไม่เคยรู้ด้วยหน้าตาการสาดเลือดเป็นยังไงผมมาตามเรื่องเล่าแล้วก็ค้นหาผมเองกูระแวงว่ามีเสียงอยู่ตรงนี้ไอ้ยาได้ไหมเนี่ยอะไรวะเป็นรอยเลือดเก่าๆจริงๆด้วยนะวันนี้ครับเฮ้ยพี่เฮ้ยใครในห้องน้ำไม่เอาได้ไหมกูรู้แล้วแหละกูรู้แล้วว่ามันแม่งจะเจออะไรเนี่ยกูไอ้เจ๊แน่ๆที่ถูกยิงว้าวเสียงกระจกอุ้ยร้อนผาบเลยทั้งอากาศเย็นๆทำไมอยู่ดีกูร้อนพูบเลยมันเป็นเลือดเก่าพี่มันเป็นเลือดเก่านะครับเมื่อกี้นะพี่ตรงกระดานนะมันแล้วก็เมื่อกี้นะมันเหมือนมีใครวุบไปแล้วตรงห้องน้ำแล้วถ้าเกิดจะลากมาลากไม่ได้โอ้ยเฮ้ยขนลุกมากแล้วนะเฮ้ยลากไม่ได้เฮ้ยโอ้นั่งต่อเลยไอ้เหี้ยโอ้ตายเฮ้ยโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยไม่มีใครช่วยด้วยทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะเพราะว่ามีเสียงผู้หญิงพูดอีกเราต้องดูให้จบ4คลิปนะมีเสียงผู้หญิงพูดอะไรสักอย่างคะบวกกับประตูดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีโอ๊ยทำไมกูทรมานอย่างวะเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้ผมอยากรู้แล้วว่ามันเสียงในห้องแต่ในห้องไม่มีข้าวของหรือเสียงตรงไหนมันไม่มีข้าวของอ่ะมันมีแต่เลือดที่สาดแบบเก่าๆแล้วเมื่อกี้นี่ตรงนี้หรือในห้องน้ำว้าวโอ้ยมันเหมือนมีอะไรผ่านแต่ไม่เป็นไรเราหลอกตัวเองสติไว้สติไว้แทงวับมันมีผ้าขาวอันนี้ไม่รู้ว่าผ้าขาวคืออะไรว้าว้าปะทอนเอารอยเลือดทั้งนั้นเลยทำไมตอนแรกมันไม่มีอ่ะใครแตกกูตอนแรกมันไม่มีเนี่ยไอ้รอยเลือดเนี่ยรอยเลือดสาดเนี่ยอุ้ยระแวงหลังเว้ยเฮ้ยไปดูไปยิ่งตอบแดกดาดเฮ้ยมีเสียงผู้หญิงเหรอพี่ผมวิ่งนะอะไรอ่ะอุ้ย
กูเจออะไรเด็ดๆแหละกูเก็บไปคิดก่อนกูไม่กล้าแล้วกูไม่กล้าคิดตรงนี้เว้ยอีฮ่าอีเจ้มึงพากูขนลุกเดี๋ยวนะพี่และนี่คือโอ้ไม่รู้ใครเขียนแล้วนี่เป็นแทงน้ำไอ้ตาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไอ้เชิดเอ้ยเชิดไอ้นัดเอ้ยเอ้มันปิดอยู่ไม่ใช่หรอประตูเนี้ยเฮ้ยไอ้เชิดเอ้ยไอ้เชิดจะมึงติดร้านอยู่วะเชิดนัดมึงทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยเอาสิเว้ยกูวิ่งแล้วกูเสียงดังอยู่แล้วไม่มีคาถาเหี้ยอะไรสักอย่างนึงถ้ามึงดุมึงเหี้ยนอ้าวไอ้เหี้ยมาได้ยังไงเล่าปะโถเฮ้ยเฮ้ยเอาสิอยู่ดีมันก็พุ่งวาบมาหากูข้างหน้าเลยน่าจะเป็นยายเจ้เลยแหละไม่เจ็บเฮ้ยเสียงร้องเออเสียใจอ่ะไปสวัสดีครับมาแล้วเชิดอะไรมันมีพุ่งเฮ้ยตรงกลางประตูอ้าวเมื่อกี้ใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมเออเอ้ยระวังนะเว้ยกูตอนสุดท้ายที่กูเจอแม่งบุ๊บจะถึงตัวกูอยู่แล้วบุ๊บเร็วอ่ะจริงจริงสะดุ้งตรงนี้บุ๊บเนี่ยนี่กูยืนอยู่ตรงเนี้ยมันมาถึงตรงนี้แล้วว่ะทั้งที่กูแบบเฮ้ยกูเอ๋อเลยวิ่งเลยครับอยู่ทำไมอ่ะคนรู้คนรู้ได้ยินใช่ไหมได้ยินสวัสดีคุณบางมานี่นะครับเฮ้ยมีเสียงพวกมึงอะไรทักอย่างประตูประตูเฮียมันเปิดได้ไงอ่ะกล้าไปแล้วเปียกบริเวณเอออะไรอะไรกูซูมหมดเลยเฮียอะไรอะไรเชิดไม่มีดูซูมซูมแล้วไม่มีเฮ้ยอะไรวะตรงเสาอ่ะนี่เห็นไหมมันเป็นแดงๆอ่ะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นปะทุกคนเห็นปะนรกทุกคนเห็นปะเมื่อกี้เนี้ยกูเจออย่างนี้อีกแล้วใจไม่ดีจับมือก่อนอย่าวิ่งอย่าหนีทิ้งกันเพราะเราคือปลาท้องโกไปว่าไงเฮียอย่าดีนะมีคำว่ามึงเหมือนโกรธอ่ะเฮียผมว่าเขาเข้าใจผิดผู้ชายสองคนใช่ไหมที่เป็นคนหนึ่งเขาเอาไปผมตกใจอ่ะคุณไม่ช็อตขัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เพื่อนผมยังไม่ได้ดูคลิปมาก่อนนะมันเหมือนเฮียดูดีๆมันมีคนทั้งโลกเฮียใช่ป่ะหรือผมคิดไปเองเป็นผนังไม้ไปเดินเข้าไปโอเคไม่มีอะไรเป็นแค่ช่องไม้สวัสดีครับเชื่อสตินะเดินเข้าอะไรมันมีคนนั่งเล่นไม้เนี่ยเดินเข้าไปว้าอะไรเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งกลับมานี่หัวไม่เลอะเลยเฮียกลับมานี่เดินหัวมาเฮียเดินเข้าไปต้องเดินเข้าดูห้องน้ำใช่ห้องอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมีใครอยู่หลังประตูไปเฮียอะไรมันเป็นเสียงหัวเราะอยู่ตรงนี้นะไปดูดิเต็มเลยมีพื้นเลยยังมีการคุ้มเลยจริงปะนี่ไงก็นี่มีการทูบด้วยครับพี่เพื่อนการทูบหนึ่งดอกว้ายปะทอแล้วเสื้อแดงไอ้เหี้ยไอ้ชันทางนี้เฮ้ยตอนที่แผ่นไม้มันกระพือขึ้นน่ะกูเห็นมันมีอะไรซุกอยู่ข้างล่างมันต้องมีอะไรแน่ประตูอยู่ใครอ่ะประตูขยับเฮียไอ้ชาข้างหลังอะไรเชิญไม่เห็นเชิญไม่เห็นอยู่บนนี้จริงตอนที่มึงเดินเข้าไปในแผ่นไม้ก่อนที่จะมีร่างผู้หญิงชุดแดงตรงนี้ใช่ไหมเออค่อยๆเปิดดูดิ
อะไรเอามาเปิดดิอะไรมันคืออะไรมันมีที่ว่ายอ่ะอยู่ตรงนี้ได้ไหมให้มึงดูตรงนั้นไว้ครับพี่เปิดอะไรไปมึงดูเฮ้ยแล้วนรกไอ้เชิดนรกมาอยู่ห้องนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็บอกแล้วว่าแม่งมันเข้ามาแล้วไอ้ยาของกันเนี่ยเธออย่าไปห้องน้ำอย่าไปห้องน้ำอย่าไปห้องน้ำก็มีโอ้โหคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเธอกลับมาดิแล้วก็เนี่ยมันมีพานของไหว้มีธงมีธูปซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งอยู่มานานแล้วเชิญส่องไว้กูระแวงอยู่ด้วยกันเห็นไรบอกกูด้วยอย่าวิ่งหนียังส่วนตัวนะเฮ้ยของไหว้พี่หนุ่มครับมันเป็นของเก่าที่อยู่ตรงนี้เราไม่เคยยุ่งแล้วเราก็ตอนที่มันมีแผ่นนี้กระพือขึ้นมาเนี่ยผมเห็นว่ามีอะไรซุกอยู่ไปไหนไอ้เชิดห้องน้ำอะไรห้องน้ำอื้อหือห้องน้ำซูมโอ้เฮ้ยไอ้เจ้าเจ้ากลับมากลับมานี่เห็นแล้วเห็นห้องน้ำตรงกลางใช่ไหมน้ำเปื้อนเลือดเลยแล้วเหมือนที่เฮียบอกจริงว่าแม่งหายไปครึ่งน่ะกวักมือเรียกด้วยมีไหมไม่มีเอาดีมาที่คนพูดอะไรใช่จะกูเอาไปบอกให้เลยว่ากูบอกเลยว่ากูไม่มีอะไรสักอย่างนึงอะมึงก็ไม่ฟังกูเฮียผมได้ยินข้ามไปมึงจะเสียงดังทำไมข้ามจะบ้าปะเนี่ยจะต้องมึงข้ามไปตรงนู้นเราเห็นแล้วไงมึงเห็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดสาดไม่ว่าจะเป็นของไหว้ขอเข้ามาไหว้เชิญวิญญาณหลายๆอย่างแล้วมึงดูตรงที่เท้าก้มดูก้มดูก้มดูดินี่ไงดำๆน่ะขม่าวน่ะเหมือนเขาเผาเลือดไหมไม่เป็นลักษณะเหมือนเป็นผ้าไหมอุ้ยขันเฮียแล้วเฮียแล้วมันมาจากทางไหนอะเฮียยาไปไหนเฮียต้องข้ามมานะมันเป็นขันเชิดตั้งสติตั้งสติมีไหมอาบาบากูเสียวมึงจะเรียกกูทำไมวะเนี่ยพี่มันมีขันนู่นแล้วดูผ้าขาวข้างในนี่ไงผ้าทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงได้ยินใช่ไหมเออแล้วเมื่อกี้ห้องนี้นี่พี่มันมีผ้าขาวแล้วก็ห้องนี้มีผ้าเฮ้ยบอกแล้วมึงมานี่ไม่เคยชอบนี่มันเหรอมึงไม่กล้ามึงกล้ามึงกล้ามึงฟังเย็บโอ้ตายตายตายโอ้ยว้าวเมื่อกี้มันข้างเดินมาหาเรามันไม่ได้เดินปุ๊บปุ๊บก็อย่างนี้ไงแบบประมาณนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงไหนนี่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 อยู่นี่อยู่นี่ไอ้ชาติหน้าห้องไอ้ชาติหน้าห้องมึงอ่ะเฮ้ยมาแล้วก็มากับมึงเลยเฮ้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 ยมีจบฉากนี้เราไปดูกันครับพี่เจ๋งในวันนี้เรามาที่ไหนโลเนี้ยมีคนขอมาผมก็เลยลองให้ไปเปิดดูเลยเอามาเปิดให้ทุกคนดูบ้างครับโลนี้ชื่อว่าลุยเดี่ยวเจอผีบีบคอพี่เจ๋งตั้งคลิปชื่ออย่างนี้เลยครับไปเสิร์ชดูได้เลยนะประวัติสั้นๆครับเป็นโลที่พี่เจ๋งเคยมาแล้วโลที่มีเจ้าหนี้ถูกลวงมาฆ่าจำได้ไหมผมเคยเปิดไปแล้วที่ว่ามีเจ้าหนี้เคยถูกลวงมาฆ่าที่นี่แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาผูกคอตายเสียชีวิตอ่ะ
โลนี้พี่เจ๋งเคยมาแล้วครับโอ้โหเป็น MVP ด้วยและมาอีกรอบไม่ได้เปิดซ้ำนะครับแต่รอบนี้พี่เจ๋งมาอีกรอบหนึ่งครั้งที่แล้วมายังไม่สะใจเลยมาอีกรอบหนึ่งครับน่าจะดูน่าจะเดินเดี่ยวด้วยครับสวัสดีครับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีอย่าให้สยองมากนะบางครั้งกูก็เสียวไปเฮ้ยโอ้กูเฮ้ยไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันมีเนื้อเสียงด้วยอุ้ยมาแล้วเอาอีกแล้ววันนี้วันพระด้วยเฮ้ยบ้าทอเสียงมาก่อนแล้วครับโอ้ยกลัวเลยกูถอยเลยคือผมรู้ว่าโลเคชั่นนี้เป็นยังไงเคยเจอแบบไหนเอาเลยพี่ผมไม่โอ้ยเป็นลางดำดำเดินเข้ามาอันนี้กูไม่รู้เลยแต่เป็นลางดำดำเดินเข้ามาอะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเฮ้ยลวดแม่งดีดพี่เอ้ยเมื่อกี้ประตูมันเปิดไว้อยู่ไหมเหรอแต่เมื่อกี้รั่วไปว้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวโอ้โหทุกคนมีคนเดินผ่านครับวันนี้ดันเป็นวันพระด้วยวันนี้ก็วันพระเฮ้ยสวัสดีครับจะเป็นที่ผูกคอตายหรือเป็นวิญญาณแรงอาฆาตต่างๆที่ยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยพี่เดี๋ยวผมถึงตั้งแคปชั่นไงเพราะสิ่งทุกอย่างมันเป็นด้วยจิตอาฆาตตั้งแต่เจ๊ที่ถูกยิงนะปล่อยเงินกู้อาถรรพ์คือเขาเข้ามาผูกคอตายหลายร่างหลายครั้งผมครับในสถานที่ตรงนี้เสียงปวดหัวพี่มันกูก็แม่งอาศัยกล้องเดียวเว้ยไปซูมกล้องเดินอย่างนี้แหละเอ้ยวันนี้กูมาเสือกเป็นวันพระด้วยโอ้ลมมาแปลกๆเว้ยอย่าวิ่งนะเจ๋งเปิดประตูลับด้วยครับเชิญจ้ะผีว่างห้ามวิ่งเด็ดขาดมึงทำยังไงก็ได้ให้มึงยืนอยู่ให้ได้ลมมันต้องเป็นลมไปไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ลมเว้ยเฮ้ยพี่มันมีอะไรสูงๆพี่ดูอะไรไม่มีสูงๆเมื่อกี้ตรงกระจกเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้กูเอ้ยกูประสาทแดกอะไรวะมีไม่มีมันเป็นเงากระจกเฮ้ยเฮ้ยมีกูก็เข้าแม่งไอ้เหี้ยเอาเฮ้ยโอ้ยทรมานไปรอบหน้ายายเมียเลยนะครับยายเมียล่าสุดพี่
เอาแล้วมันเอากูแล้วเอ้ยเออห้องนี้มันมีพานไหว้นี่ว่าแล้วมีธูปจุดอยู่ผมไม่รู้มันไหว้อะไรไหว้ผีที่ตายไหว้เชิญวิญญาณหรือไหว้เจ้าที่หรือความอาถรรพ์อะไรผมไม่รู้เฮ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเสียงล่าอะไรไม่มีเฮ้ยหลอนจากในคลิปหรือห้องเฮ้ยมาแล้วทุกคนดำดำเฮ้ยอะไรวะไปด้วยกัน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 ป้าป้าป้าเอาดิดวงจิตดวงวิญญาณเล่นกับกูได้กูก็เต็มที่กับใครช็อกเว้ยหัวจับเมียวเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยวิ่งเข้าอ่ะวิ่งเข้าหาอะไรวะเฮ้ยมันเป็นหลุมดำเหรอวะว้าเดี๋ยวพี่พี่เพื่อนผ่านยังอยู่แต่เมื่อกี้เนี่ยผมยิงไฟไปแบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่เห็นคือมันดำเป็นหลุมดำเลยตัวเหี้ยอะไรมันกระชากใจกูมาที่ปอบแดกด่าเฮ้ยเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยกูถามกลับเข้าไปในห้องกลับไปแล้วพานถอยหลังอะไรวะแน่นอนจัดเฮ้ยผีตายโหงอาถรรพ์ต่างๆสัมภเวสอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทุกคนไป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 ทำไมอ่ะอะไรวะแม่ไอ้กูจะช็อกเอาแล้วเนี่ยผีร้องผีร้องสติเว้ยไอ้พี่แล้ววันนี้วันพระด้วยไม่ไงเหี้ยอะไรวะปัดไอ้เหี้ยแล้วไปเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไอ้หนักกว่าวันนี้หนักไปแบบระมัดระวังไปแบบมีสติให้มากขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยไปยัยเหมือนมีใครย่องตามหลังอุ้ยเลือดเหรอคาบอะไรโอ้ผ่านเหี้ยพี่ละผ่านแม่งตั้งอยู่หน้าประตูเลยเฮ้ยผ่านเอ้ยนี่ไงพี่ปิดดิ
ไอ้พานนั่นไม่เท่าไหร่เราอยู่อยากรู้ว่าสิ่งที่อยู่กับพานแล้วเอามาไหว้หรือเขาไหว้อะไรมันคืออะไรวันนั้นผมทิ้งนี่พายขยับเองวะพี่ดูหน้าจอดีๆไปแล้วดูไอ้เหี้ยมึงไปอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยไฟดวงจิตดวงยางสัมภเวสีพี่เฮ้วันนี้มีพี่ก๊อตครับเฮ้ยอะไรวะแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูก็เอาอีกแล้ว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 พี่ดูที่พานไอ้ดูที่พื้นพี่เบิร์ดครับดูไอ้เหี้ยแม่งตั้งเลยดวงจิตดวงวิญญาณผีใต้โหนเจ้าที่ทางตั้งสติกับสิ่งที่อยู่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตฮึ่มโอ้โหหนักยอมรับเลยหนักไปด้วยกันพี่ไปด้วยกันพี่เห็นมือใช่ไหมครับว่ามันมีใครนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันมีใครนั่งอยู่หรือสิ่งที่มึงจะทำให้กูดูเฮ้ยพี่ไอ้ที่มันโยกเนี่ยมันอะไรวะน่ะมากูจะสู้กับมึงน่ะแป๊บนึงนะพี่นะขอซับเหงื่อบนหัวบ้าเหี้ยกาแฟต้องเข้าแล้วฮะพี่พานแต่เมื่อกี้นะเอ้กูขอทำใจก่อนพี่เห็นพานตั้งอยู่ไหมมันมีอีกหลายพานหนูครับที่อยู่ในนี้บวกเฮ้ยก็ชนก็ต้องชนเลยเหี้ยเฮ้ยเอามีแต่เสียงไอ้สัตว์ยิ่งกว่ากินพริกอีกไอ้สัตว์ห้องนี้เป็นห้องที่แรงรวมทั้งมันเป็นรอยคราบเลือดเก่าๆดำๆผมครับโอ้คราบเลือดยังอยู่เลยอ่ะมีอะไรปะไม่ไหวใครเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดปะมันนะของพี่เจ๋งมีอะไรให้กูค้นหามึงมีแต่เสียงอะเดี๋ยวนี่ไงจริงๆนะแผ่นไม้มันทับไว้พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านขยับไอ้เหี้ยอะไรวะเอ้ย
จริงๆแผ่นไม้มาทับไว้สัมภเวสีผีตัวไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหกูจะไม่วิ่งหนีแม่งแม้แต่ก้าวเดียวไปไปกูอ่านแค่เสียงดังเว้ยห้องนี้แรงห้องนี้แรงเฮ้ยเฮ้ยกูไม่รู้หรอกว่าตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำอะไรมาแน่เฮ้ยเหมือนถ้าใครเห็นเหมือนผมปะไปไหนแป๊บหนึ่งเหมือนไม่มีหัวนะมาแน่เหมือนไม่มีหัวขอดูอีกรอบผมชอบพอดนี้กูไม่รู้หรอกว่าตรงเนี้ยมันชอบช็อตนี้ชอบช็อตนี้นี่ฮะทุกคนดูนะไม่เหมือนไม่มีหัวเดินนะมาเนี่ยโอเคไปไหนเฮ้ยมันเป็นการตัดนะทุกคนเดี๋ยวจะคิดว่าโอ้โหเจอผีแบบปุ๊บแล้วเจออีกแล้วคือตัดให้ช็อตที่เจอผีมาอยู่ให้ได้อยู่ให้รอด2ชั่วโมงเขาก็ไม่ได้เจอแบบอยู่ให้ทนเว้ยเวลาที่มันใกล้ๆกันหรอกห้องนี้มันล็อกแล้วผมก็ไม่เคยได้เดินมามันมีไม่รู้เป็นห้องอะไรของครับเสียงคุยกันมันมีเสียงเว้ยเฮ้ยอย่าเล่นกับกูอย่างนี้นะเฮ้ยดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีสางทำไมทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเฮ้ยพี่มันมีเต้นผมเออน่ากลัวดีด้วยจุกอีกแล้วกูอย่าเลยมึงได้ยิงกูไม่ได้มึงจะยิงกันยิงไม่ได้คนเดียวก็มันได้พี่เจ๋งเยี่ยมแม่งกูลันเลยมารอบนี้แบบหนักกว่ารอบที่แล้วที่ผมดูอีกอะเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ว่าพ่อว่ากูต้องเก็บกำลังกูไว้แม่งดูแลนัดดิทุกคนหูวีสนุกอ่ะสนุกมากเลยครับทุกคนขอพี่เจ๋งไม่ผิดหวังอยู่แล้วพิสูจน์ศาสตร์ครับผมพี่เจ๋งตั้งชื่อนี้ไว้ว่าหรือเราเคยรู้จักกันทหารเรือปริศนาครับทุกคน YouTube และเซิร์ชไปเลยหรือเราเคยรู้จักกันทหารเรือปริศนาคลิปเต็มครับ2ชั่วโมงเพื่อนๆไปรับชมแบบเต็มๆได้ถ้าเกิดว่ายังไม่หนำใจที่ผมนะเรือลำนี้ครับเป็นเรือตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ใช้ในการลบด้วยตอนนั้นน่ะแน่นอนว่าต้องมีหลายชีวิตที่ต้องเสียชีวิตในเรือลำนี้และมันยังมีปริศนา
ของเรือที่พี่เจ๋งไปเจอเนี่ยแหละปริศนาอะไรไม่รู้เราจะไปดูพร้อมๆกันว่าพี่เจ๋งเจอปริศนาอะไรทุกคนนี่คือเรือสงครามโลกครั้งที่2พี่เจ๋งกำลังบึกเนตรครับผมเราไปดูกันเลยเพื่อนไปพี่ดูล่องรอยคือเราเคยมาแต่เราไม่ได้มาหลายเดือนแล้วครับความรู้สึกสำหรับผมเคยโดนเคยเจอเฮ้ยมีของไหว้อีกแล้วเมื่อกี้ก็มีหนึ่งตรงนี้ก็มีหนึ่งทำไมถึงต้องมีของไหว้ครับไปอุ้ยอะไรอ่ะโอ้หัวกระแทกเสียงมาจากข้างในเสียงมาจากข้างในหัวกระแทกนี่มีแตกอ่ะนะเสียงมาจากข้างในจริงโอ้ยเรือลำเบิ้ลเริ่มลุยเดี๋ยวเก่ามากเฮ้ยพี่โอ้เสียงมาจากข้างในไม่ต้องห่วงครับพี่เจ๋งไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเหมือนการลากการทำอะไรพี่ฟังดิเรือลบน่าจะเป็นเรือลบครับมีพวงมาลัยมีของไหว้นี่สาธุเด้อเอาแล้วครับเบิกได้ครับทุกคนค่ำคืนนี้ดวงวิญญาณทหารหรือบรรพบุรุษที่เคยอยู่บนเรือลำนี้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2รวม85ปีผ่านมายังปกปักรักษาคุ้มครองเรือนี้หรือยังผูกพันกับเอ้ยผูกพันกับเรือนี้ขอให้เรือลำมันล่มทำให้เราได้รับรู้ของความเป็นทหารหรือสิ่งที่อยู่บนเรือนี้ทั้งหมดว่าเป็นมาอย่างไรเพราะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะพี่นะกับเรือสงครามโลกครั้งที่2ครับลำนี้มันเป็นเสียงที่มาจากเนี่ยในโถงเรือเนี่ยในใต้ท้องเรือเนี่ยที่มันเป็นเสียงจากด้านในเนี่ยเนี่ยเหมือนคนเดินอยู่บนเรือเนี่ยพี่ได้ยินไหมครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นกรอนประตูหรือเป็นอะไรพี่เจ๋งอาจจะขึ้นไปป่ะเนี่ยพี่อันนี้ชัดเลยอ่ะบนมือผมอยู่นี่อ่ะผมยืนห่างๆมันเป็นพี่ฟังดิมันมาจากใต้ท้องอ่ะคลิปนี้คลิปจริงของ2ชั่วโมงเสียงใครครับแต่ตัดมานะผมตัดมาเสียงใครครับโอ้โหเฮ้ยเชือกยังอยู่เต็มเลยครับโอ้โหแต่ไม่รู้ใครมาพากับต้นไม้ นี่อะไรอ่ะงูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่เชือกหวัดดีครับอะไรวะเดี๋ยวไม่อ๋อเคยออกคนอุดผีด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยกูเสียวหัวละแล้วเชิดเหรอเชิดได้มาเหรอเหมือนมีคนชะโงกมองอันนี้แค่ความรู้สึกเดี๋ยวเฮ้ยนี่ก็มีของไหว้เหรอเนี่ยเป็นกระทงพี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วกูมีเสียงวะถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวโบราณนะพี่นะเพราะ85ปีผมครับเชือกพี่ดูเชือกแล้วตอนนี้ผมเจอของไหว้3ทิศเลยผมครับเดี๋ยวหนูไปก่อนแมลงเต่าทองจะลองดูโอ้โหเฮ้ยขึ้นได้เว้ยเดี๋ยวมันมืดอยู่นะพี่นะแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมห้อยอยู่แป๊บนึงขอเอากล้องตั้งก่อนเฮ้ยเฮ้ย
ป๊บนึงแป๊บนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้คืออะไรใช้กระเป๋ามันหรือว่าจอดับไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แป๊บนึงอะไรวะตอนนี้พี่เจียงขึ้นเรือมาแล้วครับกูจะหายไปร่วงมาเฮ้ยเดี๋ยวดูกูยังห้อยอยู่เลยพี่แป๊บนึงเกือบตกเมื่อกี้มันมีหน่วยทหารล่วงมาโอ้ยเกือบหงายหลังโอ้อันตรายโอ้เรือลำใหญ่มากเดี๋ยวโอ้กูระแวงไหมขอตั้งสติก่อนนะพี่อะไรพี่เมื่อกี้มันมีแสงอะไรเฮ้ยๆมันเป็นไฟสนามเหรอหรือไฟที่ซ่อมเครื่องเหรอแป๊บนึงไฟสีส้มอ่ะผมปิดไฟทำไมวะเนี่ยโอ้ปิดให้มันไงได้ไงอันนี้คือลำจริง85ปีผมครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เคยอยู่ในสมรภูมิรบสงครามโลกครั้งที่2มีการผมเชื่อยังไง80ปี85ปีต้องมีการเจ็บป่วยล้มตายบนเรือหรือผ่านการสู้รบและเสียชีวิตบนเรือทุกอย่างจิตของความผูกพันของความเป็นทหารรักและหวงเรือดูแลเรือปกป้องเรือและหลายอย่างครับนอกจากปกป้องแผ่นดินแล้วนะพี่นะพี่จำที่ผมก่อนขึ้นเรือได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมีการเสียงลากเสียงเคาะเสียงทำอะไรใต้ท้องเรือเฮ้ยทำไมเป็นไฟสีส้มหรือไฟแบบที่เขาแบบไว้ซ่อมเครื่องหรือข้างในห้องอะผมไม่รู้นะพี่นะผมว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่มันมีแสงไฟจากข้างในดูแม่งเลยไอ้เหี้ยสัญญาณอย่าหายนะขอเธอเว้ยถ้าสัญญาณถ้าสัญญาณหายเฮ้ยมันแสงอะไรวะทุกคนเป็นบ้าแน่แน่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยผมไม่รู้แล้วพี่เดี๋ยวนะครับพี่หยับได้ไงวะข้างล่างก็ข้างล่างเฮ้ยข้างบนก็ข้างบนเฮ้ยโอ้ยมันมีใครผ่านไปเดี๋ยวโอ้ยตายแป๊บนึงนะพี่นะพี่เมื่อกี้มันมีใครที่อยู่ใต้บันไดขยับได้ไงนะแปลกนะมันข้างบนก็ส่วนข้างบนข้างล่างก็ข้างล่างมันไม่ได้ดิผมว่าถูก4ถูก5เข้าไปก็ไม่ได้นะล้มไม่ได้เว้ยดูข้างหลังมีเป็นแผงเลยดูซิพี่เจ๋งจะพาเราไปเจออะไรบ้างเจ๋งไปสู้เว้ยไปเฮ้ยอะไรวะเออราบึกโอ้สัญญาเลยนะสัญญาสัญญาด่าเนอะไอ้เหี้ยใครจะหาเดี๋ยวผมเห็นคนดึงขาขอย้อนแป๊บดิเมื่อกี้มีคนดึงขาสุดยอดเลยไอ้เหี้ยก็ยังไงใช่มือปะวะใช่ปะโอ้โดนแล้วโดนแล้วไม่ไหวว่ะไปเรือโดนแล้วทหารเรือจับมาแผนไกลนี่ไงแสงพี่ดูในช่องเฮ้ย
มันเป็นเสานี่หว่าคุณนึกว่ามือแต่มันเป็นเสาพี่เห็นไหมเนี่ยมันคือเสาเฮ้ยขยับด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่เสาดิว่าไอ้เหี้ยมันนึกพี่มันเป็นมันเป็นเหมือนหัวเอาแล้วอะไรคุณเจนบอกที่นี่แรงมากมันขึ้นไม่ได้หรอกเชิดขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้หรอกพยายามอยู่ครับได้ยินเสียงปะแต่พี่เจ๋งไม่ได้ยินหรอกเฮ้ยฝานี้มันเปิดเฮ้ยพี่ดูมือมาเฮ้ยเป็นชุดทหารเรือด้วยเฮ้ยใช่ปะชุดทหารเรือปะมันไม่ได้หรอกน้ำหนักตัวน้ำหนักตัวเดี๋ยวนะพี่นะตาสว่างพี่เมื่อกี้พี่เห็นไหมตาสว่างเลยเฮ้ยเฮียอะไรวะเดี๋ยวนะพี่นะโอ้ยเสียงอะไรอ่ะใช่ไหมใช่ชุดทหารเรือใช่ปะโบบาชัดเจนใช่เฮ้ยตาสว่างเลยคือได้เวลาสนุกแล้วโจรสลัดลูฟี่เปล่าดูให้ดีนะมันมีการขยับการอะไรทุกอย่างนึงอ่ะเสียงไอ้เหี้ยเอาสิกูก็คล่องใจเฮ้ยผมว่าผมเปิดนี่ก่อนดีกว่าถ้าผมเปิดนี่มันน่าจะช่วยให้สัญญาณเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นะมันน่าจะช่วยสัญญาณมันดีขึ้นเออเนี่ยที่นอนที่นอนอยู่ครบเฮ้ยไม่เคยสังเกตเลยอะไรวะเนี่ยนี่เฮ้ยอะไรอ่ะคังปืนเล็กคังปืนเล็กมันเป็นตู้คังปืนเล็กเฮ้ยไอ้โอ้โถ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 กูขาสั่นเป็นขาลูกหัวเพิ่งคลอดเลยเหี้ยอ่อนปวดเปียกไปหมดเดี๋ยวเอาไว้เฮ้ยโอ้แสบแขนโอ้เฮ้ยสนิมแดกแขนกูแล้วมั้งเนี่ยรอบหน้าจะเอายายเมียนล่าสุดมานะฮึดฮึดโอ้ร่างกายผมไม่ 100% พี่แต่ใจมัน 100% แค่ร่างกายมันไม่ได้ร่างกายกับใจแม่งแยกกันไงเข้าใจไหมพี่ใครโอ้ยมีแต่ชุดเหรอมีแต่ชุดเหรอเดี๋ยวใครเดินใครเดินเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอะไรวะอะไรวะโหสนิมหึเฮ้ยไม่กลัวตกเหรอเดี๋ยว
เฮ้ยเฮ้ยมันนั่งพักไม่ได้พี่เออโคตรแม่งเอ้ยเฮ้ยชุดสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินชุดอะไรอ่ะเมื่อกี้ชุดอะไรอ่ะตรงเนี้ยเฮ้ยเปิดแล้วยินดีต้อนรับกูไม่มีแรงวิ่งหนีจริงๆแม่กูมีแรงแค่นี้จริงๆเว้ยมาดวงจิตดวงวิญญาณเดี๋ยวไอ้ดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีจะบรรพบุรุษหรือตัวเหี้ยอะไรก็ช่างไอ้สัตว์เอ้าระยะเวลา80กว่าปีที่มึงอยู่บนเรือมาหรือมึงจบชีวิตตรงนี้กูก็มาเพื่อพิสูจน์นี่แหละไม่ได้มาลบหลู่แต่ร่างกายเฮ้ยปิดทำเหี้ยอะไรไอ้สัตว์เฮ้ยเอ้าไอ้สัตว์ปิดทำเหี้ยอะไรล่ะฮะแล้วมึงเปิดทำเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ตีน้อยเอาสิเอาสิเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงสัญญาไอ้เตะแม่งหัวหลุดเลยไอ้สัตว์เฮ้ยบวกบวกเอาทหารก็ทหารครับไม่ได้ลบหลู่เกียรติแต่กูโดนผีทหารกูก็แค่ทะเลาะกับผีเว้ยเฮ้ยพี่ฟังเสียข้างหน้ากูเลยหมอมันเปื้อนเลือดหรือเปล่าวะเนี่ยเย้ยโอ้ไอ้ไอ้เจอผีตู้อีกแล้วเอาดิเฮ้ยเฮ้ยมีรูปทหารอยู่เต็มเลยเฮ้ยมีรูปนายร้อยหรือรูปทหารเรือเต็มเลยแป๊บนึงพี่จำเอกยังหลอนเลยครับเพื่อนเสียงอยู่ทางขวามือกูเองนะพี่เสียงอยู่ขวามือกูเองอะไอ้เหี้ยเอกเฮียนนะดูเนาะเห็นกูปะสงครามโลกครั้งที่สองอะเรือเนี่ยตั้งสติก่อนนี่เหี้ยแล้วแม่งอยู่คนเดียวบนเรือด้วยไม่มีใครขึ้นเห็นบ้าใครเห็นบ้าเดี๋ยวกูตั้งสติก่อนนี่เฮ้ยแล้วแม่งอยู่คนเดียวบนเรือด้วยไม่มีใครขึ้นไอ้ขาลอยว่ะเพื่อนดิไอ้ชอบอย่างนี้ผีอ่ะกูข้องใจแล้วไอ้สัตว์กูขอไปดูรูปใครวะไม่ไหวกูไม่ไหวเดี๋ยวไว้ในห้องนี้เหรอห้องน้ำโอ้ชุดเอ็กไอเอ็กโอ้ดังโอ้โหเห็นกูไหมกูไม่เห็นมึงเลยมองมาดิที่นอนมึงจะที่นอนที่นอนมึงเสียงใครวะขาใครขาใครกูถามว่าขาใครนายเหี้ยเสียงใครอ่ะไอ้เสียงในห้องน้ำ
ไอ้เหี้ยนี่ก็ขยันจังได้ยินปะจำกูได้ไหมวะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เอาอ่ะกูไม่จำไรสันตินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วที่กูประสาทแดกเลยทีนี้เฮ้ย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 มึงเล่นกับกูอย่างนี้ไม่ได้ใครคือเอกและเมื่อกี้นี่รูปมันมีการมันมีใครหยิบมาจากในตู้กูข้องใจแล้วแม่งไขปัญหาชีวิตตัวเองเลยมึงเนี่ยทำไมถึงมึงเป็นเพื่อนกูยังไงวะพี่แต่เสียงอะเสียงแบบแก่ๆแต่เสียงตอนที่บอกจำกูได้ไหมเนี่ยเป็นเสียงแบบหนุ่มๆและที่นอนมันมีคำว่าที่นอนของผมคือผมไม่รู้จริงๆมันไม่มีใครรู้อยู่แล้วพี่คือใครเดี๋ยวผมจะไปรื้อหมอนรื้อที่นอนดูมันมีอะไรไหมที่จะสื่อได้ไม่รู้ผมต้องค้นหาเรายิ่งกลัวได้ยินเสียงมันยิ่งแย่ครับผมครับดังนั้นใจเท่านั้นใหญ่ที่สุดเสียงดังตลอดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหุ่ยเรือแกเก่ามากเลยมีถุงลมที่ไว้คล้องคอในขณะสละเรืออ๋อเป็นเพื่อนพี่เจ๋งแน่ๆใช่โอ้คือผีทหารเรือเข้ามาดิเป็นคำมาเข้ามาดิเสียงคุยเขามาเสียที่นี่หรอโอ้ยไม่ไอ้เหี้ยละตู้ปิดไว้ด้วยเดี๋ยวๆหมวกอะไรอะไรเดี๋ยวกูช็อกแน่กูช็อกแน่พี่ชื่อชัดเลยโอ้ยเสียงอะไรวะชื่อเองชัดเลยเฮ้ยโอ้ยเรือดำน้ำเหรอผมว่าไม่ใช่เรือดำน้ำหรอกอันเนี้ยจะบ้าเหรอไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วมาโอ้โหดึงขาดึงขากูไม่เอากูไม่อยู่กับมึงแล้วไอ้เหี้ยนะมึงยังไงมึงก็ไม่ใช่บ้าโอ้ยตามเว้ยตามประสาทแดงเอาใส่ชุดทหารเรือด้วยนะตายแล้วเล่นกับกูอย่างงี้เฮ้ยรอพี่เดี๋ยวเรือประจันบานอยู่ก็คันมันมีชื่อไปเลยร้อยชื่อครับผมครับพี่เพื่อนเฮ้ยนี่ไงเดินนั่นไงเฮ้ยพี่เมื่อกี้ในกระจกมันมีใครยืนอยู่ในกระจกอ้าฮะยังพี่เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวนะพี่นะเมื่อกี้ชัดเลยแต่กูไม่เอาแล้วเอาขึ้นไปข้างบนด้วยจัดได้เอาขึ้นไปด้วยอุ้ยอย่าดึงกูอย่าดึงกูอุ้ยสายไฟแป๊บนึงกูเอาขึ้นไปด้วยสายไฟกูเอาขึ้นไปด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวนะพี่นะนี่กำลังนั่งดูรายชื่ออยู่ไม่มีอะพี่เดี๋ยวมันต้องมีดิมันต้องมีอะไรสักอย่างนะเอาเถอะว่ะเป็นทหารเรือมันต้องมีอะไรสักอย่างเลยหรอเมื่อชาติที่แล้วขอเอานี่ขอดูอีกทีเว้ยแม่งเอ้ยกูกลัวก็กลัวขออย่างเดียวไอ้เอกมึงอย่าใกล้ตัวกูเท่านั้นพอไม่ได้ใกล้ตัวกูทำใจยากบันไดก็ชันเหลือเกินเอ้ยปกติเขาต้องหันหลังลงครับเวลาลงแบบนี้แต่ผมมันหน้าลงไงต้องก็กระเถิบถูนะโอ้โอ้เออเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยักษ์ตรงนี้ยักษ์ตรงนี้ยักษ์เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงพี่ผมจะบอกว่าเสียงมาจากในตู้พี่รู้อะไรไหมครับไอ้เหี้ยกูยิ่งกลัวหนักกว่าเดิมอีกไม่เอาเ
ไอ้กูหายใจไม่ออกเลยเฮ้ยนายพี่มันมีโอ้ตายแล้วกูขาอ่อนเลยกูทีนี้เฮ้ยโอ้ยกูโอ้ยเข่าสุดเลยโอ้เหี้ยอะไรวะเสียงซิปอยู่ตรงไหนพี่เดี๋ยวผมสมองตื้อสมองผมไปแล้วพี่เดี๋ยวเอกภพ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 ไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแม่งรถตึกล็อกเกอร์คู่กับกูเลยเฮ้ยกูตายตายตายเข่าอ่อนเลยกูเฮ้ยพี่แม่งประสาทแตกแล้วแม่งเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยแป๊บนึงครับผมไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยไม่กูไปไม่เป็นเลยโอ้ยนกลูกเอ้ยขอโทษกูก็ตกใจมึงเหมือนกันเดี๋ยวนกเป็นเป็นกูสตันเลยทีเนี้ยเอ้ามันโอ้ยทายกูจะไปยังไงวันนี้พี่ฟังมีเสียงเพลงพี่ฟังมันเสียงเป่าแตรมาจากหัวเรือโหได้เลยอ่ะเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยจำกูได้ได้กูจำไม่ได้ไปกูจำไม่ได้ไอ้เหี้ยหือคิดถึงอันนี้อะไรวะเนี่ยต้องปิดนามสกุลไปก่อนเอกภพเป็นแบบเอกภพเอกภพจ่าด้วยเดี๋ยวนะมีอะไรอยู่วะตัวเรื่องสั่นดูเลยโอ้โอ้ยมีรูปด้วยมีรูปโอ้ไอ้เหี้ยเอกภพมวกไอ้หยุดนะ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 ไปไปไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วไอ้สัญญาณหายสุดยอดเอาสิวะพี่เพื่อนเพื่อนแรงมากอ่ะพี่ดูนะครับผมจะพูดอะไรให้ฟังนี่ผมอยู่ในห้องนั้นน่ะตอนที่เราแม่งหาอะไรไม่เจอไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยว่าใครแม่งคือเอกใครแม่งคือวีกูแม่งคิดค้นหาทุกอย่างวิเคราะห์ทุกอย่างว่าไอ้ชื่อนี้มันมาจากไหนไอ้เอกนี่มาจากไหนไอ้วีนี่คือใครมันมีอะไรไก่เอกเนี่ยที่มันสื่อกับเราอยู่ตลอดให้เราค้นหาอะไรก็ช่างอ่ะเรากลับใช้เวลาอยู่ใต้ท้องเรือได้ร่วม3ยังไงก็ร่วม3ชั่วโมงไม่เกิดปัญหาสัญญาณหลุดเลยแต่พอเราเจอปัญหาสิ่งที่เขาอยากสื่อกับเราเนี่ยพอเราเจอแล้วอ่ะเนี่ยผมอยากกลับไปดูชื่ออีกทีนึงอ่ะสัญญาณหลุดอันเนี้ยสิ่งตรงเนี้ยผมให้พี่เอาไปคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร มันเป็นอะไรที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นน่ะถ้ามึงเกิดขึ้นเพราะผมเคยลงไปแล้ว มันไม่สามารถเดินได้เลย5นาทีหรอกพี่สัญญาณก็หลุดมันต้องรีบๆลงๆขึ้นๆลงๆขึ้นๆน่ะแต่นี่ผมใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงอ่ะอยู่ใต้ท้องเรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันไม่เชื่อแต่ก็ต้องศึกษาแล้วจ่าเอกภพเอาแล้วโอ้เสียงเลือดเสียงคนเดินไม่ต้องลงแล้วมั้งพี่โอ้โหยืนอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่ไม่เอาละกูเอาละกูเอกภพเอาเรื่องโอ้เดี๋ยวไปต่อที่เพจคนจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผม
อย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ